โอ้ยกี่ร้านดอนกี่มิลเลียนคะพูดสิบาโวคนเลยแหละตอนแรกเปลี่ยนเป็นรองรายได้เข้าๆพี่บ่าวไม่ชอบอะไรพูดเลยต้องคิดตั้งคิดแรกก่อนไม่รู้อะแต่นี่พูดเลยมีอะไรก็พูดสิงโตแล้วก็มงกุฎเนี่ยคือไม่อยากทำเลยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้พบกับปางเหมือนเดิมนะคะวันนี้อยู่กับปางเมาไม่ไหวคุณสีฉันงงไปหมดแล้วเมาไม่ไหวนะคะแล้ววันนี้โอ้ยบาโววันนี้ก็คือเป็นแขกที่พิเศษมากแล้วก็เป็นการติดต่อที่นานอยู่นะเพราะว่าพี่เขาแบบว่ามีงานแน่นมากคือส่งตารางงานให้ฉันเลยแกว่าแบบว่างวันไหนแล้วสุดท้ายFinally ฉันก็ได้เจอพี่ขาวแล้วแกคิดดูนะเพื่อนๆเราก็เลยเอานมชาไข่มุกมาให้พี่ขาวดูสิซับสไครบ์กันเยอะๆนะเพื่อนๆสุดปังค่ะวันนี้ก็คือขอต้อนรับแขกสุดพิเศษของเรานะคะพี่แซนค่ะสวัสดีค่ะพี่แซนครับนำตัวเลยค่ะให้เพื่อนๆหนูได้รู้จักหน่อยชื่อแซนครับสุรเสกคอมโพสิตก็อยู่ที่เมลเบิร์นมาเกือบ4ปีแล้วตอนนี้ทำอาชีพอะไรพี่แซนเป็นช่างศักดิ์ครับแต่ก็เป็นวีซ่านักเรียนถูกไหมเป็นวีซ่านักเรียนครับช่างศักดิ์เป็นหลักเลยเห็นไหมเป็นงานที่แบบเรียนเป็นรองเรียนเป็นไม่ใช่คือติดต่อพี่แซนเพราะว่ามันแบบเป็นงานที่แบบว่าเออน่าสนใจเป็นอาชีพที่น่าสนใจกันทีเดียวแล้วอยู่ในต่างแดนด้วยเนาะแล้วก็เลยถามหัวข้อว่าใครอยากจะรู้อะไรบ้างนะคะก็ลิสต์มาให้พี่แซนได้ดูกันว่าเออจะถามอะไรกันบ้างวันนี้เนาะอ่ะพี่แซนเพื่อนๆอยากรู้ว่าตลาดที่นี่ก็คือเมลเบิร์นเนาะมันแตกต่างจากที่ไทยยังไงตลาดลูกค้าอะไรเงี้ยมันแตกต่างกันมากไหมแตกต่างกันค่อนข้างพอสมควรอย่างลูกค้าที่ไทยส่วนมากเขาอยากได้งานสักเนี่ยก็จะประมาณนี้หรือว่าแบบว่าอยู่ในร่มผ้าอย่างนี้อยู่ในร่มผ้าบ้างเป็นรอยสักเล็กๆหรือว่าไม่หรูหรามากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่นี่เขาก็อยากจะได้งานสักแบบหรูหราไปเลยแบบอย่างขนาดด้วยอะไรด้วยแล้วก็การที่ลูกค้าที่นี่จะมาสักเนี่ยก็มีความต่อเนื่องกว่าก็คือแบบนัดมาทำเรื่อยๆนัดมาทำเรื่อยๆด้วยแล้วความอยากที่เขาต้องการจะสั่งเนี่ยคือต่อเนื่องอย่างนั่นเองโอ้ยน่าคุณนะแล้วลูกค้าแบบลายสักที่แบบว่ามันน่าสนใจหมายถึงว่าลายสักของที่เมลเบิร์นกับที่ไทยเนี่ยลายสักที่มันแบบเป็นสไตล์ลายสไตล์มันแตกต่างหรือว่ามันเหมือนกันไหมลายสไตล์หมายถึงว่าสไตล์จริงๆก็ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่เรื่องของการเสพงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเทียบเท่ากับไทยอยู่นะเพราะว่าด้วยเรื่องของโซเชียลด้วยเรื่องของอะไรก็เปิดกว้างแล้วก็เนาะเหมือนบางทีที่ไทยเขาก็สักคล้ายๆกับที่นี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้แตกต่างกันมากใช่ไหมพี่แซนแล้วพี่แซนจิตวิทยาพี่แซนทำงานเกี่ยวกับร้านสักไหมทำงานได้ทำด้านนี้อยู่แล้วแล้วระหว่างที่อยู่ที่นี่การทำงานระหว่างอยู่ที่นี่เพื่อร่วมงานอะไรอยู่ที่นี่กับที่ไทยต่างกันไหมพี่เราชอบอะไรมากกว่ากันที่นี่กับที่ไทยใช่จ้ะในเพื่อนร่วมงานจริงๆต่างกันค่อนข้างต่างนะ อย่างอย่างแรกก็ภาษาเลยภาษาอย่างที่สองก็วัฒนธรรมการความเกรงใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาจะเป็นแบบพูดอะไรตรงๆอะไรได้เลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบอะไรพูดเลยไม่ชอบอะไรก็พูดเลยไม่ต้องมาไม่น่าก็ค่อนข้างชิลนะที่นี่แต่พี่รู้สึกชอบที่นี่มากกว่าใช่
บางทีเราก็ต้องเกรงใจอ่ะนะมีด้วยความที่เราต้องเกรงใจอ่ะแหละอย่างแบบพูดอะไรบางอย่างพูดไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แต่นี่พูดเลยมีอะไรก็พูดมีอะไรก็พูดแรกมันก็คงจะต้องปรับตัวเนาะพี่นันแต่ก็ปรับตัวพอสมควรปีแรกก็หนักเลยแหละกว่าจะแบบว่าผ่านมาได้เนาะใช่แล้วพี่แซนมีผลงานที่พี่แซนชอบไหมมีแบบว่าในดวงใจเดี๋ยวจะแปะภาพให้ดูว่าพี่แซนชอบผลงานอะไรรอยสักที่พี่แซงคิดว่ายากอ่ะรอยสักเนี้ยยากจังเลยรู้สึกว่าแบบมันยากอ่ะประทับอยู่ในใจเลยมันยากจริงๆรอยสักนี้จริงๆยากอ่ะทำใจยากในการสักเนี่ยมันคล้ายกันไหมหรือว่ามันคล้ายกันคล้ายกันใช่ไหม อย่างพวกงานเส้นงานเส้นเล็กๆพวกไฟลายพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าค่อนข้างยากเพราะว่าอย่างพี่เองก็ทำพวกเกี่ยวกับงานภาพเหมือนว่าอะไรก็ทำไปทั่วแหละจริงๆแล้วอ่ะแต่นี่พอลองไปทำเส้นยากแค่มันต้องแบบเส้นมันต้องบางมันต้องอะไรใช่แต่ว่ามันก็มีภาพยากในดวงใจอยู่ใช่ไหมพี่แซนจริงๆภาพสิงโตแล้วก็มงกุฎเนี่ยคือไม่อยากทำเลยคือทำทีไรก็ยากแต่ว่ามีภาพไปดูเดี๋ยวไปดูภาพได้ไม่ต้องห่วงเพื่อนแล้วก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้พี่ซาทำงานที่นี่เนาะความอันนี้น้องๆถามมาว่าความเป็นอยู่อันนี้ความเป็นอยู่โดยรวมว่าอยู่ที่นี่การใช้ชีวิตมันต้องปรับยังไงบ้างแล้วก็แบบยังไงเหมือนความใช้ชีวิตทั่วไปอะค่ะในการอยู่ที่นี่การใช้ชีวิตทั่วไปในการอยู่ที่นี่ใช่ใช่ว่าพี่ต้องเรียนถูกไหมใช่แล้วก็ต้องทำงานก็ต้อง manage วันใช่ไหมพี่ใช่ครับมันก็ค่อนข้างที่จะต้องแอคทีฟตัวเยอะมากนะอย่างตื่นมาตอนเช้าก็ด้วยเรื่องของภาษาแล้วก็เรื่องการออกไปทำงานหรือว่าอะไรการมาตรงเวลาการทำงานความรับผิดชอบการเข้าสังคมอีกด้วยใช่ก็แต่งตัวเป็นต่างชาติเยอะเป็นภาษาที่เยอะก็แต่อาหารการกินปกติพี่แซนสบายที่กินง่ายแต่พี่แซนกินง่ายได้หมดปกติก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะที่แบบน่าเป็นห่วงถ้าสมมติคนอยากจะมาที่นี่สมมติจะมาอยู่ที่นี่จะไปอยู่ที่นี่ก็อดทนเลยแหละตอนแรกเพราะว่าจริงๆแล้วนึกออกเลยอย่างที่ตอนพี่ไปสมัครงานวันแรกแล้วก็ภาษาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นับเงินหรือว่าอะไรเงี้ยก็ยังแบบ1 2แล้ววันกูแล้วก็อันนี้เท่าไหร่อ่ะคิดเป็นไทยอยู่มันก็ต้องสลับแบบว่าภาษาอังกฤษแล้วก็ไทยมันโหค่อนข้างยากเลยอ่ะยากมากเลยอ่ะแบบต้องทนมากต้องอดทนแล้วก็บวกกับที่พี่แซนบอกว่าเค้าเจอเค้าจะเป็นคนพูดตรงๆใช่เราก็ต้องอดทนทั้งการทำงานแล้วก็อดทนกับแรงกดดันสภาพแวดล้อมแรงกดดันจริงแล้วก็ตอนนี้มาถึงว่าคนที่เป็นลูกค้าส่วนใหญ่ของแซนเนี่ยจะเป็นชาติไหนมากที่สุดก็จะเป็นคนที่นี่แหละคนชาติเป็นคนชาติออสซี่ซะส่วนใหญ่คนไทยยังไม่เท่าไหร่คนไทยนับคนได้ปีละพันแล้วก็อันนี้ขอเอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงเพราะว่าทุกคนอยากทราบรายได้คร่าวพี่เบารายได้คร่าวพอเพราะว่าการถามรายได้อะมันก็ถือว่าเสียมารยาทนิดนึงแต่นี้แบบว่าสนิทการขอคร่าวๆของพี่แซนว่าแบบรายได้คร่าวๆต่อเดือนก็ได้ต่อปีก็ได้แล้วแต่ต่อเดือนเดี๋ยวต่ออาทิตย์ก็ได้นะเดี๋ยวต้องเครื่องคิดเลขก่อนไม่รู้อะกี่ล้านดอนกี่มิลเลียนคะพูดสิอุ๊ยข้อมูลของเราถึงกับอันนี้แล้วนะถึงกับดูแล้วนะว่านอกจากตารางงานแล้วนะแล้วก็ระหว่างที่พี่แซนเขากำลังชวนก็ต้องขอบคุณแฟนพี่แซนด้วยนะคะแฟนพี่ชื่ออะไรอ่ะอีซี่ thank you for easy นะคะที่แบบว่าดูแลเรื่องการถ่ายทำนะคะเมคอัพวิดีโอคอลนะสำหรับเราอ่ะ3532ประมาณ35per week หรอเฮียหรือเท่าไหร่ประมาณก็เกือบจะ 10k ใช้คำนี้ดีกว่าเกือบจะ 10k เนาะอุ๊ย
เป็นอาชีพที่น่าสนใจเนาะพี่แซนเออไม่เคยคิดเลยนะไม่เคยคิดเลยนะพูดจะมาคำนวณเมื่อกี้เลยเป็นไงสดสดสดโอ้โหแล้วก็จะถามพี่แซนว่าประสบการณ์ที่แบบรู้สึกว่าดีรู้สึกว่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นการทำงานการอยู่ที่นี่แบบประทับใจสักหนึ่งเหตุการณ์แล้วก็เรื่องที่แบบโอ้ยแบดเดย์อ่ะแย่มากเลยอ่ะสักหนึ่งเหตุการณ์ประทับใจใช่จริงๆมันก็มีหลายเหตุการณ์นะอย่างการที่บางทีเราตกอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วเพื่อนร่วมงานมาช่วยหรือว่ามาช่วยแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็หรือว่าการที่เรามาถึงนี่แล้วคือก็ยังมีคนช่วยเราอย่างภาษาเราไม่ได้หรือยังไงเงี้ยเราหลงทางถามคนนี้เฮ้ยรู้ไหมว่าไปที่นี่ยังไงอะไรไงเขาก็คือสามารถแบบว่าบอกเราได้เลยว่าไปตรงนี้อย่างนี้แล้วเขาก็พยายามใช้ภาษาเพื่อให้เราเข้าใจด้วยนะไม่บูลลี่นะที่ดีไม่บูลลี่แล้วก็ที่ไทยหาทำนะคะดีงามนะแซนรู้สึกว่าแบบเขาพยายามช่วยเรารู้ว่าเราไม่ค่อยเก่งภาษาเขาพยายามช่วยแล้วสิ่งที่รู้สึกว่าแบดเดย์เลยรู้สึกแบบโอ้โหแบบรู้สึกแย่เลยส่วนมากก็จะเอาเป็นเรื่องของทำงานด้วยมั้งเกี่ยวกับงานอะบางทีเราก็มีเรื่องการทำงานพลาดบ้างหรืออะไรบ้างแล้วลูกค้าค่อนข้างจะไงอะเรียกว่าเรื่องตรงนี้นะตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่มีปัญหาอะไรมันก็คือจริงๆมันโอเคแหละมันคือความพอใจของเขาแต่แบบบางทีมันก็ดูเยอะจนเกินไปสำหรับเราเพราะเราเป็นช่างสักสุดปังพี่แซนแล้วก็ก่อนจะปิดท้ายคลิปนะคะอยากจะถามพี่แซนว่าแล้วพี่แซนว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดประเทศแล้วก็จะมี international student ครับเข้ามาก็จะถามพี่แซนว่าสิ่งที่เกิดน้องๆอยากจะพี่แซนถ้าหนูอยากจะมาที่นี่ถ้าผมอยากจะมาที่นี่ผมต้องเตรียมตัวยังไงโอ้ยแบบพี่เป็นไอดอลเลยช่างศักดิ์ของผมอยากจะมาทำพี่แซนแนะนำหน่อยว่าน้องๆควรจะทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยในการเตรียมตัวหรือแบบอะไรเงี้ยในการเป็นนักเรียนจะมาที่นี่อย่างแรกก็เตรียมภาษาก่อนภาษาก็ต้องแบบไม่ได้คำศัพท์มาบ้างใช่ให้ได้คำศัพท์เยอะๆเลยก็ดีเยอะๆเลยก็ดีอย่างที่สองความอดทนแล้วแหละอดทนล้วนๆอย่างที่พี่แซนบอกการมีไหวพริบในการบางทีการคุยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราถ้าเรามีไหวพริบในการที่เขาสื่อสารว่าอ๋อคำนี้เราเคยไปตรงนั้นหรือว่าตรงนี้เรามาประกอบกันว่าเราจะเข้าใจได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้เราอันนี้ได้ในเรื่องของการสื่อสารนี่สำคัญมากเลยนะแล้วก็สมมติว่าอยากจะมาเป็นช่างศักดิ์เหมือนพี่แซนอย่างเงี้ยน้องต้องแบบเตรียมตัวอะไรมาบ้างถ้าเป็นช่างศักดิ์ก็น่าจะต้องมีสกิลเรื่องการศักดิ์มาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมเพราะไม่ต้องห่วงตลาดที่นี่ก็คล้ายตลาดไทยตลาดก็คล้ายตลาดไทยต้องมีสกิลติดตัวมาส่วนหนึ่งภาษาที่เหลือก็ต้องดูว่าการสมัครงานรับงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะทำได้ทำได้จริงทุกคนทำได้หมดเนาะอยู่ที่ว่าเราแบบว่าบางคนเป็นช่างศักดิ์ยังจะมาแต่สุดท้ายก็อาจจะไม่ชอบอาจจะไปทำอย่างอื่นก็ได้มันมีหลายอาชีพให้เลือกแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะแบบว่ารู้อะไรมากกว่านี้มีด้านล่างเลยจ้ะไอจีแซนนะคะเข้ามาถามได้แล้วก็ไปดูลวดลายลายศักดิ์ของแซนว่าแบบผลงานเป็นยังไงบ้างไม่ธรรมดาถ้าธรรมดารายการเราไม่เชิญมาเป็นไงปังไม่ไหวแม่ไงล่ะโอเคอันนี้ขอบคุณพี่แซนขอบคุณพี่แซนมากที่แซนสละเวลามาแบบน้องมาแบบพูดคุยสัมภาษณ์ก็ขอบคุณพี่แซนมากนะคะแล้วก็ไว้โอกาสหน้ามาฟีเจอริ่งกับคลิปหมู่ใหม่มาจอยกันมาจอยเผื่อพาไปเที่ยวเนาะทุกคนไปเที่ยวได้ไปดูโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเนาะพบกันใน EP หน้าแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ปังด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันเนาะโอเคไปบ๊ายบายค่ะพี่แซนจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ